น้องไรอันจากกรุงเทพมหานครครับพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับแต่หัวจ๋าไหมจ๋าให้เล่าดูแลกูให้เล่าดูแลกูไหมไม่เคยฟังไม่เคยฟังเอาแล้วตายแล้วเอาแล้วอย่ามาแล้วกันลูกพ่ออย่าท้อเด้อพอได้ไหมลูกมันผ่านหูบ้างครับร้องไห้สองหนไม่ร้องไห้สองหนร้องไห้สองหนก็ได้พี่เอกลาศพอได้ไหมพอได้อยู่เอ้าไม่รู้จะได้เพลงไหนนะไรอันเสียงโชคกันครับถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับถ้าไรอันพร้อมจะบอกให้หยุดนะครับก็บอกหยุดได้ทุกขณะครับคิดให้ดีเล็งให้ดีเจอสาริกาแล้วแจ๋วเลยสาริกาไร้รังหยุดครับหยุดครับเฮ้ยใครคิดทักษะร้องไห้สองคนเพลงนี้ก็ง่ายเลยสิร้องยังไงร้องไห้สองคนก็ไหนลองร้องไห้สองคนให้มีโน้ตอยู่ในนั้นด้วยเชิญอันนั้นไม่ได้ร้องไห้อันนั้นเหมือนถอนหายใจกับพวกเราเหมือนคือเหนื่อยหน่ายกับพวกเราเลยอันโอเคนะร้องไห้สองคนครับแอนครับให้กำลังใจกันหน่อยครับหนูชอบการทำสมาธิของน้องมากก็คือแบบก่อนที่เขาจะร้องเพลงเขาแบบว่านิ่งแล้วก็มีสติอะไรเงี้ยค่ะก็สมแล้วที่เป็นแชมป์วันนี้ก็อยากจะให้กำลังใจขอให้น้องเป็นแชมป์อีกสักหนึ่งสมัยนะคะค่ะขอบคุณครับเชิญอาจารย์แม่ครับโอ้ไรอันนี่เพลงหนูไม่ค่อยถนัดเหรอลูกหนูยึดเพลงพี่เอกราชไปเลยนะเนี่ยโอ้โหร้องเป็นเพลงตัวเองคือลืมเลยนะลืมว่าพี่เอกราชร้องไว้ไงเลยนะใช่ใช่ก็คือแบบว่ามันกลมมันเพราะมากเลยนะลูกแล้วเหมือนหนูรู้จักลูกเอาลูกกระเสาของลุงเป้ามาใส่โน่นนี่นั่นแล้วมันกลายเป็นสวยไปเลยอ่ะเพลงนี้แค่รู้สึกมันมีแค่บางคำนิดหน่อยช่วงนี้แบบว่ารู้สึกมันไม่ค่อยมั่นแม่นเนื้อเท่าไหร่นิดหน่อยเท่านั้นเองนอกนั้นนี่แบบโอ้โหเป็นเพลงที่ร้องได้เกือบ 100% อีกเพลงหนึ่งเลยนะลูกนะชื่นชมค่ะเชิญพิธาครับเก่งมากลูก คือฟังเพลงที่ไรอันร้องแต่ละวันเนี่ยคือเราจะดูพิจารณาถึงการเปล่งเสียงการออกเสียงการใส่อารมณ์เพลงซึ่งพัฒนาการของหนูมันสุดยอดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งก็ต้องนิดนึงลุ้นตอนจบก่อนโซโล่กับหลังโซโล่รอบแรกไม่หายใจลมเดียวยาวเราก็กำลังเอ๊ะหลังโซโล่จะเป็นยังไงนะตอนจบดีมากคือรู้จักขโมยหายใจแล้วเป็นไงพอร้องตอนจบสองทางแล้วลากได้ยาวมันจะจบสวยมากนี่คือสิ่งที่ไรอันได้มีการพัฒนาตามที่เราได้บอกหนูเก่งมากอยู่แล้วครับโชคดีครับเชิญพี่เอครับผมชอบตอนที่เขาจบ A1 นะคะแล้วเขาล้วงเข้ามาตรงขึ้นต้นท่อน2ลูกพอจบปั๊บแล้วหนูล้วงเข้ามาเป็นแฟนเลยเพราะมากตรงนั้นน่ะเพราะว่าใช่เขามันกำลังพอดีจริงๆนะนี่หมายถึงว่าเขาเหมือนเขาร้องเพลงเป็นแล้วอะครับแล้วเขารู้เลยว่าเอ๊ะอีตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะต้องเล่นแฟนเนี่ยตัวเนี้ยต้องให้ยาวสักนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าไม่ล้วงเข้าไปก่อนเนี่ยมันเหมือนว่าเดี๋ยวมันจะสั้นกว่านี้มันคือประสบการณ์จริงๆนะไม่รู้จะชอบอะครับวันนี้ก็ดีครับดี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 เฮ้ยไปคำมาดีแต่ดนตรีไม่ใช่ดีครับขอบคุณครับ